ไมโครคอนโทรลเลอร์อะดรีโนไมโครคอนโทรลเลอร์อะดรีโนอะดรีโนคืออะไรอะดรีโนเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตัวบอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายสำหรับทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพมีราคาถูกดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลงเพิ่มเติมพัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ดหรือตัวโปรแกรมต่อไปได้อีกด้วยArduino ใช้ชิป ATmega 328รันที่ความถี่16เมกะเฮิรตซ์หน่วยความจำแฟลช32กิโลไบต์แรม2กิโลไบต์ Arduino เป็นระบบแบบเปิดที่ใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบออกแบบให้ใช้งานง่ายทั้งในด้านของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีจุดมุ่งหมายให้ศิลปินนักประดิษฐ์นักออกแบบมือสมัครเล่นหรือใครๆก็ตามที่สนใจใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานหรือสภาพแวดล้อมแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ความง่ายของบอร์ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆคือผู้ใช้งานสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ามาที่ขา I/O ของบอร์ดหรือสามารถเลือกต่อกับบอร์ดเสริมArduino Shields ประเภทต่างๆเช่น Arduino XB Shield Arduino Music Shields Arduino Relay Shields Arduino Wireless Shields Arduino GPRS Shields มาเสียบบนบอร์ดของ Arduino แล้วเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อได้เลยโดยที่เราไม่ต้องต่อวงจรเองทำให้ประหยัดเวลาในการพัฒนาลงไปมากจุดเด่นที่ทำให้บอร์ด Arduino เป็นที่นิยม Arduino เริ่มพัฒนาโดยเป็นแบบ Open Source ไม่มีลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้งานต่อเชิงพาณิชย์มีการแจกไฟล์ที่ใช้ในการต้นแบบให้ฟรีทำให้ประเทศผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างประเทศจีนสามารถนำไปผลิตได้ในราคาถูกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าลิขสิทธิ์และมีการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายโปรแกรม Arduino IDE ง่ายต่อการพัฒนามีรูปแบบคำสั่งพื้นฐานไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นซอฟต์แวร์ Arduino IDE ที่ใช้ในการพัฒนาก็เป็นของฟรีสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้อย่างถูกกฎหมายการนำไปใช้งานต่อสร้างผลิตภัณฑ์แล้วขายต่อสามารถทำได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ใดๆเลยนอกจากนี้ Arduino ยังมีคุณสมบัติ cross platform สามารถพัฒนาโปรแกรมบน operating system ใดก็ได้มีชุมชนคนใช้ Arduino ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากมายเช่น arduino.cc instructable.com ซึ่งชุมชนเหล่านี้จะแจกแบบร่างและไฟล์ sketch รวมถึงไฟล์ไลบรารีต่างๆทำให้การพัฒนาอุปกรณ์ทำได้สะดวกและรวดเร็วอะดรีโนใช้ทำอะไรได้บ้างอะดรีโนสามารถนำมาเป็นสมองกลในการผลิตดิตสิ่งต่างๆได้มากมายอาทิเช่นระบบสมาร์ทฟาร์มสั่งเปิดสั่งปิดน้ำควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในฟาร์มระบบสมาร์ทโฮมสั่งปิดเปิดเครื่องไฟฟ้าสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่านระบบอินเทอร์เน็ตการศึกษาและการผลิตหุ่นยนต์เบื้องต้นการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายอาทิเช่นโดรนรถไฟฟ้าอัตโนมัติอุปกรณ์วัดค่าต่างๆและยังสามารถเพิ่มความสามารถอื่นๆได้ตามแต่จินตนาการของผู้พัฒนาArduino มีรุ่นอะไรบ้าง Arduino Uno R3
เป็นบอร์ด Arduino ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดราคาไม่แพงโครงการส่วนใหญ่และไลบรารีต่างๆที่พัฒนาขึ้นจะอ้างอิงกับบอร์ดนี้เป็นหลัก Arduino Mega 2560 R3 เป็นบอร์ด Arduino ที่ออกแบบมาสำหรับงานที่ต้องใช้ Input Output มากกว่า Arduino Uno R3 เช่นงานที่ต้องการรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์หรือควบคุมมอเตอร์เซอร์โวหลายๆตัวทำให้พิน I/O ของบอร์ด Arduino Uno R3 ไม่สามารถรองรับได้ Arduino Nano มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับการพัฒนาโครงการที่ต้องจำกัดพื้นที่และน้ำหนักของงาน Arduino Robot สำหรับงานพัฒนาหุ่นยนต์Lilypad Arduino สำหรับงานประเภทอุปกรณ์ที่สามารถสวมใส่ได้และยังมีรุ่นอื่นๆแต่แขนงแยกย่อยอีกมากมายผู้พัฒนาจึงต้องศึกษาว่า Arduino รุ่นใดที่เหมาะกับโครงการของเรามากที่สุดแล้วเลือกใช้ตามความเหมาะสม